เปิดภาพซูซี่หลังถูกน้องฉัตรแปลงโฉมจากเท้าทองกีบม้าเป็นมิสยูนิเวิร์สจบการประกวดอย่างสวยงามสำหรับการประกวดรอบตัดสินมิสยูนิเวิร์ส2023ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์โดยชินีสปาลาซิโอสได้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2023ขณะที่ทางด้านแอนโทเนียโฟซิลสาวงามจากประเทศไทยสามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งไปครองแบบไม่ค้านสายตาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีที่สาวงามชาวไทยหลุดเข้าไปในรอบ3คนสุดท้ายเห็นแล้วลองโอ้โหวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพซูซี่สุศิลาหลังถูกน้องฉัตรแปลงโฉมจากเท้าทองกีบม้าเป็นมิสยูนิเวิร์ส2023โดยงานนี้น้องฉัตรช่างแต่งหน้าชื่อดังของเมืองไทยนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพหลังแปลงโฉมซูซี่สุศิลาโดยระบุข้อความว่าแปลงโฉมเท้าทองกีบม้าเป็นมิสยูนิเวิร์สเมคอัพลุกนางงามจักรวาลคุณซูซี่สุศิลาแฮชแท็กน้องฉัตรเมคอัพไทยแลนด์แฮชแท็กมิสยูนิเวิร์ส2023หลังจากนั้นชาวเน็ตก็เข้ามาชมกันอย่างมากมายน้องฉัตรเก่งมากเหมือนที่สุดเหมือนมากครับสวยมากสวยมากเลยค่ะสวยมากจริงๆสุดจริงๆค่ะน้องฉัตรที่สุดแล้วกรี๊ดสวยงามมากค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ